ต่อมาข้อ7ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้วงเล็บ1ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้วงเล็บ2ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญวงเล็บ3อุทิศเวลาแก่ราชการไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นวงเล็บ4เอาใจใส่ทุกสุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกันวงเล็บ5รักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายวงเล็บ6รักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัดคุ้มค่าระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น